่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องม.อ.ปัตตานีเสนอรายการสืบสานภาษามาลายูAssalamualaikum, salam bahagia para pendengar sekalian. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสืบสานภาษามาลายูสนับสนุนรายการโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องม.อ.ปัตตานีร่วมกับสถานีวิทยุแห่งนี้กับดิฉันโรฮานีจินาราเป็นผู้ดำเนินรายการและดิฉันสุรยาจามจุรีจากฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องม.อ.ปัตตานีมาร่วมเรียนรู้ภาษามลายูพร้อมๆกับคุณผู้ฟังค่ะในปีนี้รายการของเราจะพาคุณผู้ฟังไปเรียนรู้ภาษามลายูพร้อมๆเรียนรู้โลกมลายูของคนมลายูประมาณ300ล้านคนในประเทศอาเซียนที่เรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เรายังคงอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์กันนะคะภายในปีพ.ศ. 2573นั้นประเทศสิงคโปร์ตั้งเป้าไว้ว่าจะมีการถมทะเลเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้ได้อีกราว100ตารางกิโลเมตรซึ่งก็ทำให้ประเทศนี้กลายเป็นผู้นำเข้าทรายรายใหญ่ที่สุดของโลกก่อนหน้านี้นะคะประเทศสิงคโปร์ซื้อทรายมาจากประเทศอินโดนีเซียแต่หลังจากที่ชาวบ้านและกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร้องเรียนเรื่องการขุดทรายจากก้นแม่น้ำและหาดทรายรัฐบาลอินโดนีเซียจึงมีคำสั่งห้ามการส่งออกทรายเพราะมีการส่งออกทรายเดือนละกว่า 275,000 ตันนะคะทำให้เกาะ2แห่งเกือบจะจมน้ำหายไปค่ะค่ะคำว่าทรายนะคะในภาษามลายูก็คือปาเซียปาเซียร์นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะสิงคโปร์อาดาลาเนเกอรียังเมืองอิมพอร์ตปาเซียร์เติร์บานยาสกาลีดีดูเนียอีกครั้งหนึ่งนะคะสิงคโปร์อาดาลาเนเกอรียังเมืองอิมพอร์ตปาเซียร์เติร์บานยาสกาลีดีดูเนียสิงคโปร์นั้นเป็นประเทศที่นำเข้าทรายมากที่สุดของโลกค่ะสิงคโปร์อาดาลาเนเกอรียังเมืองอิมพอร์ตปาเซียร์terbanyak sekali di dunia สิงคโปร์เป็นประเทศที่นำเข้าทรายมากที่สุดของโลกค่ะจากประโยคนี้นะคะมีคำที่น่าสนใจก็คือเมือง import นะคะเป็นคำที่ทับศัพท์จากภาษาอังกฤษนะคะก็คือ import แปลว่านำเข้านะคะแล้วก็คำว่า terbanyak terbanyak แปลว่ามากที่สุดนะคะคำนี้เนี่ยมีคำว่า ter ที่เติมหน้าคำวิเศษนะคะterbanyakแปลว่ามากที่สุดค่ะค่ะฉะนั้นนะคะการเติม ter หรือว่า ter นำหน้าคำวิเศษนี้นะคะเป็นการเปรียบเทียบนะคะเพื่อแสดงลักษณะในขั้นสูงสุดนะคะอย่างเช่น banyak แปลว่ามากนะคะแล้วก็เติมคำว่า ter banyak แปลว่ามากที่สุดค่ะคุณผู้ฟังคะเรายังคงอยู่กันที่ประเทศสิงคโปร์นะคะอย่างที่ทราบกันไปแล้วนะคะว่าประเทศสิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศที่นำเข้าทรายรายใหญ่ของโลกเนื่องจากมีโครงการถมทะเลเพื่อเพิ่มพื้นที่ซึ่งอนาคตนะคะประเทศสิงคโปร์ได้วางแผนเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่อีกราว100ตารางกิโลเมตรนะคะจากโครงการนี้นอกจากรัฐบาลอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศรายใหญ่ที่ส่งออกทรายให้สิงคโปร์ได้ห้ามส่งออกทรายเนื่องจากส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วประเทศกัมพูชานะคะซึ่งก็เป็นอีกประเทศนึงที่ส่งออกทรายให้กับสิงคโปร์เนี่ยก็มีคำสั่งควบคุมการขุดและขายทรายเพื่อประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นกันค่ะ Negeri Indonesia dan Negeri Kamboja dilarang ekspor pasir แปลว่าประเทศอินโดนีเซียและประเทศกัมพูชาถูกห้ามส่งออกทรายค่ะ Negeri Indonesia dan Negeri Kamboja dilarang ekspor pasir แปลว่าประเทศอินโดนีเซียและประเทศกัมพูชาถูกห้ามส่งออกทรายค่ะกัมพูชานะคะในภาษามลายูก็คือกัมโบจากัมโบจากัมโบจาแปลว่ากัมพูชาค่ะลารังแปลว่าห้ามนะคะและคำว่า export แปลว่าส่งออกซึ่งก็เป็นคำที่ทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษนั่นก็คือ export นะคะและสุดท้ายก็คือปาเซียร์แปลว่าทรายค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะอย่าลืมติดตามรับฟังรายการสืบสานภาษามลายูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้วันนี้นั้นสวัสดีค่ะ Selamat tinggal sekian terima kasih คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสานภาษามลายูได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้และติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ http://www.thaiprtv.com/
exten.pn.psu.ac.th